สวัสดีครับวันนี้นะครับเป็นเมนูพิเศษขนมหวานนะครับจากเรื่อง Skyrim นะครับอาจจะงง Skyrim เป็นเกมมีขนมหวานอะไรให้ทำมันก็คือ Sweet Rose นะครับเขาเรียกว่าเป็นแป้งบันเค้กนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยครับGP ไข่รวม pasteurized ไข่สดคุณภาพสะดวกใช้งานง่ายนะครับนมนะครับแป้งไอซิ่งเนยนะครับแป้ง all purpose น้ำผึ้งยีสต์แห้งนะครับแล้วก็มะนาวแล้วก็ร่อนแป้งนะครับต่อไปนะครับเราจะใส่ยีสต์2 teaspoon นะครับ2ครับนมเนี่ยใช้1คัพนะครับจากนั้นเราจะไปวอร์มบนเตานะครับให้เป็นนมอุ่นต่อไปนะครับเราก็จะทำเนยมาละลายในไมโครเวฟนะครับจะหั่นนิดนึงให้มันละลายง่ายขึ้นนะแล้วเข้าเวฟนะครับให้ละลายนมเราก็เริ่มร้อนแล้วนะครับเนยได้นะครับเราจะมาผสมทุกอย่างเข้ากันนะครับก็คือเนยลงไปก่อนนมนะครับและนี่นะครับก็เป็นน้ำผึ้งของเรามันจะให้กลิ่นหอมแล้วก็เพิ่มความหวานครับแล้วก็คนให้เข้ากันนี่ครับและตอนนี้เนี่ยเจงก็จะใช้ตัวขูดขูดผิวมะนาวไปนิดนึงครับแล้วก็ใส่ลงไปในตัวแป้งนี่นะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือ CP ไข่รวม pasteurized นะครับสะดวกใช้ง่ายครับเนี่ยคนไปแล้วใช่ไหมมันก็จะมีติดข้างๆนี้พอเสร็จแล้วเราก็ใช้ตะลิวของเราปุ๊บแล้วก็หมุนความหนืดนะครับก็ประมาณนี้ขั้นตอนที่ยากที่สุดของเมนูนี้ก็คือการตักใส่พิมพ์นะครับเพราะว่าพวกนี้เนี่ยมันเหนียวมากเทไม่ได้บีบไม่ได้เราเลยต้องใช้ช้อน2อันตักเข้ากันครับแต่ก่อนอื่นนะครับเราก็จะเอาเนยเนี่ยทาในตัวพิมพ์หยอดลงไปก่อนพอเนยลงไปในตัวพิมพ์เสร็จแล้วนะครับเราก็จะบรัชนะครับเวลาตักนะครับอย่าใส่ให้เต็มเพราะว่าเราต้องรออีก3นาทีนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะฟูขึ้นมานะครับขึ้นมาแล้วพยายามไว้ให้มันอยู่มุมนอกๆนะครับถ้าเลอะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเช็ดได้ใช้ช้อน2อันนะครับหยิบขึ้นมาเพราะโดมันเหนียวค่อยๆวางลงไปนี่นะครับพอได้อย่างนี้นะครับเราจะพัก30นาทีนะครับให้เขาฟูขึ้นมานิดนึงนี่นะครับนะฟูขึ้นทีนี้นะครับเราก็จะอบ175องศาสำหรับ10นาทีนะครับระหว่างนี้เราจะไปทำตัวฟรอสติ้งกันนะครับการทำฟรอสติ้งของเรานะครับคือ40กรัมนม150กรัมฟรอสติ้งเติมได้ตามใจชอบอยากให้หนืดขึ้นอยากให้ขาวขึ้นใส่ฟรอสติ้งเพิ่มอยากให้เหลวขึ้นใส่นมนะครับไอซิ่งของเราจากนั้นเราก็จะคนให้เข้ากันคนละที่ค้างครับเดี๋ยวเซนจะถ่ายใส่ตัวเทนเซนนะครับเดี๋ยวเซนจะเข้าตู้เย็นรอขนมออกมาผ่านมาแล้วนะครับ10นาทีเราจะเช็คดูนะครับเขาไปไหนบ้างนี่วิธีเช็คนะครับว่าสุกไม้จิ้มฟันนะครับจิ้มไม้จิ้มฟันลงไปนะครับแล้วก็ออกมาสะอาดเนี่ยแปลว่าสุกแล้วไม่มีอะไรเหลวข้างในแล้วที่ติดออกมาฝนตกเราจะตัดแต่งนิดนึงนะครับเพราะตรงตูดมันมีนูนนิดนึงซึ่งเราจะผ่าอันนี้อันที่มันยืนตรงๆได้ก็ไม่หันนี่นะครับเราจะโรยครึ่งหนึ่งจากนั้นก็จะเอาผิวมะนาวเนี่ยขูดออกมานิดนึงฉันจะบีบน้ำมะนาวลงไปมันจะเป็นตัวที่ทำให้ทุกอย่างลงตัวกันมากเพราะว่าเปรี้ยวหวานมีหอมจากตัวเค้กนะครับโอเควันนี้นะครับก็เป็น Sweet Rose จากเรื่อง Skyrim นะครับ
นี่นะครับก็คือ Sweet Rose นะครับจากเรื่อง Skyrim นะครับน่ากินมาก Frosting เยิ้มสุดๆไปเลยนะครับเดี๋ยวเซนจะมาชิมนะครับอันไหนดีเลือกไม่ถูกเลยมีเยอะแยะมากเหมือนโดนัทเลยอ่ะเอาสักทีนะครับเนื้อฟูมากมากเลยครับนะครับตัวบันเค้กนิ่มมากครับหอมเปรี้ยวนิดนึงอร่อยมากครับสำหรับใครที่อยากทำขนมนะครับเลือกใช้ CP ไข่รวมพาสเจอไรซ์นะครับทำได้หลากหลายอย่างนะครับแล้วก็ทำได้เยอะด้วยสะดวกมากสุดๆนั้นวันนี้เซนขอไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับวันนี้เซนไปนะครับประสบได้